ช้านี้มีอะไรกินครับป้าผัดต้มเป็นครับผมโอเคท่าทางน่าอร่อยครับไปกินกันเลยโอเคครับผมขอบคุณครับตื่นนอนตอนเช้ามาหลังจากที่เพื่อนๆนักศึกษาวิชาทหารทุกคนทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องทำความสะอาดห้องน้ำบริเวณเขตสุขาภิบาลรอบๆกองร้อยครับนี่อุปกรณ์อยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้ทำครับแต่พออยู่ที่นี่มันก็จำเป็นต้องทำครับเพื่อความสะอาดของกองร้อยครับเห็นไหมเห็นไหมสะอาดแล้ววันนี้เป็นวันที่3ของการฝึกแล้วครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูนักศึกษาในสถานีที่1การเข้าตีซึ่งจะเป็นการฝึกหมู่หมวดปืนเล็กในการเข้าตีครับตามมาเลยครับเมื่อเราจบปี3นักศึกษาจะมีชั้นยศเป็น 10A และจะต้องสามารถเป็นผู้บังคับหมู่ปืนเล็กในเบื้องต้นได้ในการฝึกสถานีเข้าตีเป็นการฝึกเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะในการนำหน่วยหมู่ปืนเล็กโดยครูฝึกจะให้สถานการณ์จำลองจริงในการออกคำสั่งสถานการณ์ทั่วไปสถานการณ์เฉพาะและออกคำสั่งยุทธการด้วยครับขณะนี้กำลังเดินออกมาจากป่าครับเหนื่อยจริงๆตอนนี้เรากำลังจะไปที่จุดรวมพลครับเข้าป่าอีกละตำแหน่งของผมนะครับก็คือพลยิงปืนกลชื่อยิงกอครับจะคอยรอฟังคำสั่งจากหัวหน้าหมู่ปืนกลครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับว่าหัวหน้าหมู่ปืนกลเขาจะบัญชาการอะไรมาตอนนี้ครับเราก็ต้องซุ่มรอครับเพราะว่าผบ.หมู่กำลังไปสำรวจภูมิประเทศครับชุดกอนำไม่ใช่ปุ่นกุนอยู่ปูนปูนหมู่หนึ่งอยู่เนี้ยแล้วใครเนี่ยปัง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 เฮียปังปังไปเฮียเดินตามก็ต่อย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 พักกินข้าวกลางวันกันก่อนครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวกลางป่าวันนี้กินข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วก็มีน้ำพริกแดงด้วยครับเดี๋ยวเราต้องไปเข้าตีจริงแล้วนะครับในตอนบ่ายครูฝึกบอกว่าให้เราพลางหน้าครับโดยส่วนที่เราต้องพลางเนี่ยคือเป็นส่วนที่โหนกหนูและสะท้อนแสงหมายถึงส่วนที่พ้นออกจากร่างกายทุกส่วนออกจากเสื้อผ้านะครับมาเนี่ยครับเวลาเราพางเราก็ต้องพางให้เต็มหน้านะครับอย่าให้เป็นหนวดแมวครับไม่งั้นเดี๋ยวครูฝึกจะเป็นคนมาพางให้แรงแรงแรงข้างหน้าจะเจออะไรบ้างก็ไม่รู้ตื่นเต้นครับปะลุ้นกันหลุดมือที่สั่งให้ฉันไปต่อก็คือความเชื่อเท่านั้นข้างในวันนี้เรียวแรงยังเหลือก็ยังต้องฝันต้องก้าวไปตลอดชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดแม้ไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดจะขอทำสุดหัวใจชีวิตมันต้องเดินตามล้มคลุกคลานเท่าไรมันจะไปจบที่ตรงไหนแต่จะยังไงก็ต้องไปให้ถึงตะลุมบอลครับไปเลยที่สุดถ้ามันจะไม่คงเสียงเสียงระเบิดฟ้าพันปกคลุมด้วยฝุ่นดำควันปืนยังลอยอยู่รอบกายสิ่งเสียงทุกอย่างโลกพันกับปลายเป็นเงียบงันใครเป็นตายดีร้ายกันอย่างไรเป็นแค่ชายหนึ่งคนที่มีชีวิตธรรมดาเหมือนใครคนอื่นเพียงต้องมาจับปืนอย่ายืนเลือกเป็นทหารประจำการอยู่แสนไกลหัวใจเจ้าคนหนึ่งคนที่ไม่สูงเบอร์หนึ่งคนนี้เป็น
จเพื่ออะไรที่มันสำคัญกว่าชีวิตไม่คิดยอมให้ใครคนใดจะมาจะเสียเท่าไรในสวยใจจะดูแลจนสุดใจเดิมพันด้วยความหวังที่เขามีชีวิตทั้งหมดแม้มันจะลงเอยกันอย่างไรคนคนนั้นคือเราดูสักทีผ่านมาทั้งป่าทั้งน้ำทั้งใบไม้ใบหญ้าเหนื่อยได้โล่ครับตอนนี้ก็ใกล้จะ1ทุ่มแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้เนี่ยจะมีการฟังบรรยายพิเศษที่ห้องประชุมเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ของทหารกองหนุนและกำลังพลสำรองเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของกำลังพลสำรองโดยพันตรีจำนงเรือนมูลอาจารย์วิชาสงครามพิเศษปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายธุรการและกำลังพลศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่33ซึ่งสิ่งที่อาจารย์เขาจะได้แจ้งให้เราทราบในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาสิ่งที่ต้องปฏิบัติหลังจบจากการฝึกภาคสนามแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยครับและเพื่อนๆนักศึกษาเนี่ยควรที่จะตั้งใจฟังให้ดีด้วยเพราะเป็นประโยชน์ของเพื่อนๆนักศึกษาทุกนายครับสเปเชียลสำหรับวันนี้ครับคือสิ่งที่พวกเรารอคอยกันมานานครูฝึกให้เราอาบน้ำกันแล้วครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปไม่ทันไปแล้วครับในวันนี้เราจะไปเข้าสู่สถานีตั้งรับซึ่งเป็นสถานีที่2ครับผมได้รับสิทธิพิเศษนะครับผมเป็นสิทธิที่คนได้รับยากมากครับง่วงเหนื่อยใจง่วงหลังจากที่เมื่อวานเราได้เรียนรู้วิธีการเข้าตีไปแล้วในวันนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้วิธีการรบอีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือการรบด้วยวิธีการรับฟังครูสอนจบแล้วก็ได้แบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยครับในวันนี้ตำแหน่งของผมเป็นพลยิง M203 ชุดยิงกอพร้อมลุยครับเห็นหลุมก็นึกว่าจะให้ลงครับดีไม่ดีสงสัยครูลวดฝังด้วยเลยลวดฝังด้วยเลยตอนนี้อยู่ในหลุมหลบภัยนี่ครับการปรับแต่งหลุมบุคคลคู่ของผมสวยงามไหมครับตอนนี้หัวหน้ากองร้อยกำลังออกไปสำรวจภูมิประเทศอยู่ครับตอนนี้เราก็กำลังรอรับฟังคำสั่งอยู่ได้ข่าวว่าเขาหลงทางกันด้วยครับไม่รู้จะเจออะไรกันบ้างตอนบ่ายที่นี่ตอนนี้เมื่อได้คำอนุมัติให้ถอนตัวกำลังส่วนใหญ่ก็จะถอนไปก่อนนะหมู่เล็กมี3หมู่ก็จะถอนไว้ให้เหลือส่วนที่ไม่ท่าไว้1ใน3นะตอนนี้ตกลงใจให้หมู่2เป็นส่วนที่ไม่ท่าเมื่อกำลังส่วนใหญ่ถอนออกไปแล้วหมู่2ก็จะกระจายกำลังเปิดปีก2ข้างออกให้เต็มกว้างด้านหน้าของหมวดเพื่อทำหน้าที่แทนนะเพื่อลงว่าเรายังตั้งรับอยู่ถ้าข้าศึกมาก็จะยิงต่อสู้กันไปตามเหตุการณ์เพราะนั้นข้าศึกก็จะไม่รู้ว่าเรากำลังส่วนใหญ่เราถอนไปแล้วเพราะมันเป็นความลับ
ตอนนี้เรากำลังล่นถอยกองทัพนะครับเข้าสู่ที่รวมพลครับมาถึงสถานีการสงครามพิเศษแล้วครับเหนื่อยจริงๆเดี๋ยวต้องเดินไปต่ออีกครับปะไปกันเถอะเพื่อนๆนักศึกษาแต่ละหมู่จะต้องมาประกอบอาหารมื้อกลางวันที่นี่ในป่าข้างชลประทานแม่จอกครูฝึกเนี่ยก็เลยให้พวกเราไปหาอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ก้อนหินที่หาได้ตามภูมิประเทศครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยเพื่อนหาก้อนหินมาทำสามเศร้าดีกว่าอีกก้อนเฟนอันนี้ดักโอเคได้มา2ก้อนน่าจะพอได้ละลองไปดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่าไฟแห่งความหวังขึ้นมาจุดความรักจุดพลังศรัทธาจากหัวใจจุดมันขึ้นมาจากศูนย์กลายเป็นสิบจากร้อยกลายเป็นพันวันนี้ได้ลองทำอาหารแล้วก็ชิมฝีมือรสชาติของเพื่อนๆนักศึกษาจะว่าอร่อยก็อร่อยครับแต่จะว่าไม่อร่อยก็เสียน้ำใจเพื่อนๆแย่มาแล้วครับแล้วกลับที่พักกันมีความหมายพลังดนตรีจะกูจะร้องด้วยพลังรักสุดมาวันแรกผมนับถอยหลังกลับบ้านทุกวันทุกวันเลยครับแป๊บๆผ่านไปไวเหมือนกันนะครับคืนนี้ก็เป็นคืนที่4แล้วครับเป็นอีกคืนนึงครับที่เพื่อนๆนักศึกษาต้องมานั่งฟังบรรยายในห้องประชุมคืนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุดมการณ์ความรักชาติโดยพันตรีเฉลิมจันตะวงศ์ผู้บังคับการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่33ครับหัวหน้าหมวดจัดเวรให้ผมอยู่ผัดแรกครับตั้งแต่3ทุ่มถึง4ทุ่มอยู่หน้ากองร้อยกับนสทเชษออกเวรเดี๋ยวก็หมดหน้าที่ของผมแล้วครับในวันพรุ่งนี้จะมีเพื่อนนักศึกษาวิชาทหารอีกนายหนึ่งมาพาทุกท่านเข้าร่วมการฝึกในสถานีสุดท้ายเดี๋ยวส่วนผมเนี่ยขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวนะครับเชษขอย้ายไปห้องน้ำแป๊บเดียวนะ